าผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะในคราวที่แล้วดิฉันได้อภิปรายรายงานมาตรา270ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของภาคอีสานอย่างเป็นระบบก็ยังแรงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไม่มีในรายงานเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าในเรื่องของแผนการไปรูปประเทศจะต้องก้าวต่อไปและปัญหาในพื้นที่มีมากมายมหาศาลทุกหย่อมหญ้านั้นมีปัญหามากมายเลยทีเดียวในคราวนี้นั้นในรายงานเพื่อแผนการปฏิรูปประเทศนั้นดิฉันสนใจไปที่อยากรายอยากแจ้งว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสอย่างไรในเรื่องของผู้สูงวัยผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าสังคมไทยนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วแผนการปฏิรูปประเทศนั้นท่านจะปฏิรูปพัฒนาไปในทิศทางใดผู้สูงอายุจึงจะอยู่อย่างสุขสบายไร้ปัญหาทุกกรณีค่ะในเรื่องนี้นะคะท่านประธานที่เคารพคะดิฉันกราบเรียนท่านประธานทราบเพื่อแก้ปัญหาแนวทางในการปฏิรูปประเทศดังนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรไปสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ทำให้ภาครัฐต้องจัดสวัสดิการและรับภาระด้านสาธารณสุขของผู้สูงอายุมากขึ้นแผนการปฏิรูปประเทศนั้นท่านเขียนออกมาอย่างไรและทำอย่างไรบ้างและลงสู่รายละเอียดอย่างไรในประเทศแล้วมีกลุ่มตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนาต่อไปค่ะและเดี๋ยวนี้นั้นรัฐบาลได้ให้เงินเดือนผู้สูงอายุ60ปี600บาท70ปี700บาท80ปี800บาท90ปี 1,000 บาทนั้นผู้สูงอายุนั้นค่อนข้างที่จะอายุยืนขึ้นมากเลยในเรื่องของสาธารณสุขดีขึ้นแล้วดิฉันว่าในเงินเดือนเท่านี้สวัสดิการเท่านี้นั้นยังน้อยเกินไปหรือไม่แผนปฏิรูปประเทศนั้นมีการจัดสรรมีการพัฒนาในเรื่องสวัสดิการตรงนี้หรือไม่และอีกเรื่องหนึ่งค่ะกราบเรียนท่านประธานให้ทราบว่าผู้สูงอายุที่เป็นข้าราชการเมื่อเกษียณแล้วมักจะมีเงินเกษียณราชการไม่พอใช้และไม่พอใจนี่ตรงนี้นั้นท่านได้ประสานไปที่หรือว่าทำงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่เพื่อที่จะทำให้ผู้ที่รับราชการที่รับใช้ประเทศชาติมาทั้งชีวิตนี้มีอัตราเงินเดือนที่เกษียณอายุราชการเพื่อที่จะมีการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียงโดยที่ทราบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีคลินิกเพื่อที่จะช่วยหนี้ของผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้วไม่มีเงินพอใช้หนี้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนค่ะท่านประธานคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องของยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมอีกหนึ่งเดือนค่ะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่อยู่บนบัลลังก์อีกหนึ่งเดือนเด็กจะจบม.3ดิฉันกราบเรียนให้ท่านประธานทราบว่าดิฉันเน้นไปที่เด็กม.3 14 15ปีนั้นจะจบจากโรงเรียนขยายโอกาสถึง 7,000 โรงเรียนกว่า 7,000 โรงเรียนทั้งประเทศเฉพาะขยายโอกาสนะคะไม่ได้บอกว่าจบจากโรงเรียนประจำตำบลเท่าไหร่จบจากโรงเรียนประจำอำเภอเท่าไหร่จบจากโรงเรียนประจำจังหวัดเท่าไหร่ในขณะที่เด็กมัธยมปีที่3นี่แหละค่ะหรือเด็กม.3นั้นเน้นไปที่โรงเรียนขยายโอกาสกว่า 7,000 โรงค่ะท่านประธานคะทำไมต้องเน้นไปที่ขยายโอกาสเพราะว่าแผนปฏิรูปนั้นต้องการที่จะสร้างโอกาสให้กับเยาวชนกลุ่มนี้แต่ดิฉันคิดว่าทุกปีที่ผ่านมานั้นคนหายไปจากระบบ
ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นปวช.หรือม.4 มัธยมศึกษาปีที่4หรือกศน.หรือการศึกษาตามอัธยาศัยนั้นหายไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวฉะนั้นนี่แผนปฏิรูปประเทศจะต้องเขียนแผนไว้รองรับเยาวชนของชาติด้วยค่ะท่านประธานคะเพื่อที่จะไม่หายไปจากไปนอกระบบดิฉันไม่ต้องการให้เด็กม.3 ของดิฉันตามขยายโอกาสเมื่อเขาอมีโอกาสน้อยอยู่แล้วไปอยู่ตามไซต์งานกับผู้ใหญ่อยู่กับแรงงานต่างด้าวยังไม่อยากให้ไปอยู่ร้านอาหารไม่อยากให้ไปรับจ้างไม่อยากให้ยังอยากถนอมเขาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพโดยผู้ใหญ่อย่างเรานี่แหละค่ะในเรื่องนี้ค่ะท่านประธานคะด้วยความรวดเร็วตามกำหนดระยะเวลาที่ท่านประธานกำหนดให้นะคะเรื่องผู้ด้อยโอกาสค่ะผู้ด้อยโอกาสทั้งหมดนั้น 112,855 คนนั้นท่านทำแผนเพื่อที่จะรองรับเขาอย่างไรบ้างแผนปฏิรูปของท่านลดหรือช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสได้เพียงใดหรือแผนปฏิรูปของท่านเพิ่มผู้ด้อยโอกาสกระจายตัวในประเทศนี้ให้มากขึ้นอย่างนั้นหรือผู้ด้อยโอกาสทั้งภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นั้นรวมทั้งหมด 112,855 คนนั้นด้อยโอกาสจริงๆค่ะจะฟื้นฟูจะทำอย่างไรจะเยียวยาเช่นไรจึงจะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพไม่ใช่ที่เรียกว่าเศษมนุษย์ขยะมนุษย์และอยากให้คนกลุ่มนี้นั้นรวมมาเป็นเผ่าเลือดเนื้อเชื้อเผ่าไทยเช่นเดียวกันค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณนะครับขณะนี้มีสมาชิกเข้าชื่อกันมาทั้งหมด14ท่านนะครับก็ผมขอสลับกันไปนะครับท่านต่อไปเชิญคุณจักรพันธ์พรนิมิตครับท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจักรพันธ์พรนิมิตกรุงเทพมหานครพรรคพลังประชารัฐนะครับผมต้องขอขอบคุณทางท่านคณะที่มาชี้แจงเนื่องจากในส่วนของที่ผมได้อภิปรายไปเมื่อสองครั้งที่แล้วที่ทางคณะได้มารายงานความคืบหน้าในการปฏิรูปประเทศตามมาตรา270เนี่ยทางผมและก็เพื่อนสมาชิกอีกหลายท่านในสภาแห่งนี้ก็ได้ฝากในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเนื่องจากเราจะพบว่าในรายงานความก้าวหน้าในสองครั้งแรกที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เปิดสภาชุดนี้มาเนี่ยไม่มีเรื่องความคืบหน้าในของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเลยนะครับแต่ว่าในรายงานฉบับนี้ซึ่งเป็นครั้งที่3เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการบรรจุเรื่องของความคืบหน้าด้านการศึกษาดังกล่าวนะฮะซึ่งผมนับดูก็ประมาณ20หน้านะครับก็ต้องกราบขอบคุณทางคณะกรรมการที่ได้นำข้อสังเกต